ต่ำต้อยก็ต้องยอมไบเดนจอบพบเจ้าชายซาอุหวังต่อย,ยอดผลประโยชน์ราคาพลังงานคงภาพมหาอำนาจคว่มบาตรรัเสเซียต่อปัจจุบันราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีราคาพุ่งสูงขึ้นนั้นสาเหตุเกิดจากชาติมหาอำนาจต่างพากันคว่ำบาตรเศรษฐกิจของรัเสเซียหลังจากที่รัเสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ ต่ดูเหมือนว่าสหรัฐรวมถึงชาติยุโรปกลับได้รับผลกระทบนี้ไปเต็มๆแทนจนเริ่มทำให้บรรดาผู้นำชาติยุโรปและพันธมิตรหลายประเทศเริ่มออกมาประกาศตัวที่จะไม่คว่ำบาตรพลังงานจากรัเสเซียอย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาก็ยังคงเป็นชาติที่เลือกจะคว่ำบาตรรัเสเซียต่อไปแม้ว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะมีราคาพุ่งสูงเป็นประวัติการจนส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดน และพรรคเดโมแครตจากข้อมูลของสมาคมรถยนต์แห่งอเมริกาองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ติดตามราคาตามสถานีบริการน้ำมันมากกว่า60,000แห่งทั่วสหรัฐพบว,ว่าเวลานี้ราคาเบนซินพุ่งขึ้นมาแล้วเท่าตัวนับตั้งแต่โจไบเดนสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดยในช่วงสิ้นเดือนมกราคม2021หรือสัปดาห์แรกในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของไบเดน ราคาน้ำมันเบนซินต่อแกลลอนอยู่ที่2.39ดอลลาร์เท่านั้นแต่เวลานี้ผู้ขับขี่ต้องจ่ายเงินเฉลี่ยราว6.29ดอลลาร์ต่อแกลลอนโดยราคาเบนซินที่สูงที่สุดในประเทศพบในรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างไรก็ตามรัฐบาลโจไบเดนก็คงปล่อยปัญหานี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วโดยทางทำเนียบขาวกำลังพิจารณาเรื่องการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียของประธานาธิบดีโจไบเดน ซึ่งจะรวมถึงการประชุมกับผู้นำกลุ่มความร่วมมืออ่าวอาหรับหรือ GCC ทั้ง6ประเทศประกอบด้วยบาหลนคูเวตโอมานกาตาร์ซาอุดิอาระเบียสารัฐอาหรับเอมิเรตรวมถึงผู้นำอียิปต์อิรักและจอร์แดนแน่นอนว่าสาระสำคัญในแผนการเยือนซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศผู้นำกลุ่มโอเปกคงหนีไม่พ้นการเจรจาให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน ในปริมาณที่รัฐบาลสหรัฐเรียกร้องในตอนนี้โดยเร็วเพื่อให้ตลาดน้ำมันลดการพึ่งพาพลังงานจากรัเสเซียหลังจากที่ผ่านมาซาอุไม่ตอบสนองโดยอ้างความเสี่ยงของอารัมโคที่อาจเป็นเป้าหมายการโจมตีของกลุ่มกบฏคูติในเยเมนซึ่งมักจะใช้โดรนโจมตีคลังน้ำมันของบริษัทเพื่อตอบโต้ซาอุดีอาระเบียที่ใช้กำลังทหารถล่มกองกำลังคูติถึงในเยเมน แต่ในขณะที่รัฐบาลของโจไบเดนได้ถอนขีปนาวุธแพทริออตออกจากซาอุดิอาระเบียเมื่อปี2021จนทำให้อารามโคสุ่มเสี่ยงที่จะถูกโจมตีได้ง่ายกว่าเดิมซึ่งมีส่วนทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหรัฐและซาอุในยุคข,ของรัฐบาลโจไบเดนแม้สุดท้ายจะยอมกลับมาติดตั้งขีปนาวุธแพทริออตคืนให้แล้วก็ตามถึงกระนั้นเมื่อ3มิถุนายนที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบีย และประเทศสมาชิกกลุ่ม O p l ป s ก็ได้บรรลุข้อตกลงที่จะยกระดับการผลิตน้ำมันเพื่อชดเชยปริมาณน้ำมันจากรัสเซียที่หายไปถึงราวหนึ่งล้านบาร์เรลต่อว,วันเป็นที่เรียบร้อยเทว่ากำหนดการของโจโบไบเดนในการเดินทางไปเยือนกรุงริยาตก็ยังคงอยู่ในแผนต่อไป โดยส่วนหนึ่งก็เพื่อฟื้นฟูสัมพันธภาพในระยะยาวระหว่างโจไบเดนกับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามานแห่งซาอุผู้ปกครองประเทศโดยพฤตินยัยซึ่งช่วงหลังมีท่าทีที่ตีห่างจากซารัดมากขึ้นหลังจากไบเดนมักออกมาโจมตีซาอุบ,บ่อยๆโดยครั้งหนึ่งไบเดนถึงขั้นประนามเจ้าชายและซาอุว่าเป็นพวกนอกข้อจากกรณีผู้สื่อข่าวชาวซาอุดีอาระเบียถูกฆ่าหันศพ ในสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียทีน่นครอิสตันบูลของตุรกีเมื่อปี2018ที่ผ่านมาขณะเดียวกันเรื่องของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงในเรื่องน้ำมันก็มีผลให้ไบเดนในวัย79ปีต้องพร้อมต่ำต้อยต่อเจ้าชายผู้มีพระชนมายุ3 6พรรษาหากต้องการกดราคาน้ำมันและเงินเฟอ้อท,ที่พุ่งสูงต่อไปรวมถึงรักษาคะแนนนิยมของตัวเองและเดโมแครต พร้อมทั้งยังได้เล่นบทมหาอำนาจของโลกด้วยการคว่ำบาตรัเสเซียต่อไปสุดท้ายแล้วหากการพบกันของโจไบเดนและเจ้าชายซาอุกเกิดขึ้นจริงนะคะก็คงต้องตามดูกันต่อไปค่ะ